นับว่าเป็นพระเอกที่ฮอตตลอดกาลจริงๆไม่ว่าจะมีผลงานไหนออกมาให้แฟนๆได้ชมนะฮะก็ปังทุกเรื่องเลยอย่างหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ครับโดยมาริโอเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยไปร่วมงานหนังที่ปูซานและได้ขึ้นรับรางวัล Face of Asia ในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมกับเผยว่าดีใจมากๆที่ได้ไปในนามของอาจารย์อย่างหม่อมน้อยเพราะที่รู้จักการแสดงและมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะอาจารย์ท่านนี้ครับจริงๆเราไปในงานInternational Film Festival ของปูซานนะครับก็ไปในฐานะของภาพยนตร์เรื่อง Six Character ครับแล้วก็ทีมงานหรือว่าคนที่นะเขาก็รู้จักหม่อมรู้จักกับพี่อนันดาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสไปแล้วก็เรื่องได้รางวัลของFace of Asia ครับก็เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็คิดถึงหม่อมด้วยเพราะว่าหม่อมก็เพิ่งจากไปไม่นานก็ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าเราจะได้ครับรู้สึกดีใจครับที่เราเขาต้อนรับเราดีแล้วก็แบบชื่นชมภาพยนตร์ของหม่อมด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ยังเผยถึงประเด็นที่แฟนสาวในอย่างจันจิจันทิราเนี่ยที่มีคนแอบเอารูปไปทำไม่ดีว่าเจ้าตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้ครับแต่พอรู้ก็เป็นห่วงครับก็คงจะคุยกับเขาก็คงเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจไหมก็ตกใจนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรไปล่วงล้ำเขาถ้าได้คุยกันจากถึงขั้นดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็อยากให้เขาถ้าทำแบบนี้ก็อยากบอกเขาว่ามันไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ